บาททะบงพระผู้ทรงเมตตามหาศาลดุจพระผู้ให้สุขทรงบันดาลตราบช้านานถ้าทรงให้มิส่างซาเนื้อเสียงคือพระบารมีพระผู้สืบจักรีจรัสฟ้าครองสยามประมุขประเทศด้วยธรรมมาพร้อมพระปรีชาท่าทรงงานเพื่อแผ่นดินเนื้อเสียงคือเศรษฐกิจเพียงพอทรงร้อยเรียงสู้ปัญหาหายสุดสิ้นมีเหตุผลรู้หาใช้อย่างพอกินสมถวิลอย่างสมควรย่อมพอดีเนื้อเสียงคือองค์ในหลวงทรงรวมใจไทยทุกดวงเสกสิทธิ์สีเราประชาพร้อมทูลเทิดแม้ชีวีองค์ภูมิขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวสายในพระราชสำนักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2552ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้เวลา 17:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงตั้งสมณศักดิ์และเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีราชพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินไปยังมุกหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีและยวนถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีและพระพุทธรูปฉลองพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดเทียนบูชาเทพดานพเคราะห์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุทธสมธรรมหนหลวงบูชาเทพดานพเคราะห์เสด็จลงสู่มุกหน้าพระอุโบสถข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในที่ได้รับพระราชทานราชสังหวัตถุจำนวน83คนเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในมหาพระมหากรุณาธิคุณแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์สำนักอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นทรงประเคนสุพรรณบัตรและหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตามลำดับจากนั้นทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกเจ้าพนักงานกองศาสนูปถัมภ์กรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์83รูปซึ่งจะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเข้านั่งอาสนะในพระที่นั่งทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงศีลแล้วพระ83รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
จบแล้วสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงฟังการบรรยายในหัวข้อพื้นที่กับการออกแบบจากนายแพทริกบรองก่อนเสด็จกลับประเทศไทยเวลา 14.15 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังห้องประชุม1ศูนย์การประชุมและการจัดนิทรรศการฮ่องกงทรงฟังบรรยายในหัวข้อพื้นที่กับการออกแบบโดยนายแพทริกบลองนักพฤกษศาสตร์และนักออกแบบจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบสวนในเขตเมืองที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้ในแถบทวีปยุโรปและป่าเขตร้อนโดยนายแพทริกบรองเคยเดินทางมาประเทศไทยและประทับใจกับความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้ที่บริเวณน้ำตกทีลอซูจังหวัดตากและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานายแพทริกมีเอกลักษณ์การออกแบบสวนในแนวดิ่งหรือ Vertical Garden ที่สามารถนำเอาป่าเข้ามาอยู่ในเมืองได้อย่างกลมกลืนเน้นการเกื้อหนุนระหว่างกันของวัสดุและพืชพันธุ์ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศสำหรับรูปแบบการจัดสวนให้โดดเด่นนายแพทริกได้ใช้เทคนิคการเว้นช่องในการตกแต่งการใช้ท่อพลาสติกสายประดับดอกไม้การเลือกพันไม้หลากสีตลอดจนการนำน้ำจากเครื่องปรับอากาศมาหมุนเวียนซึ่งผลงานหลายชิ้นของนายแพทริกปรากฏอยู่ตามศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานครด้วยเวลา 20:15 นเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG607 เสด็จกลับประเทศไทยโดยมีนายรัฐกิจมานทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและนายจิตติสุวรรณิกกงสุลใหญ่ตลอดจนข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงเฝ้าส่งเสด็จเวลา 22:30 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการเหล่ากาชาดจังหวัดและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฝ้ารับเสด็จภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จไปทรงร่วมงานฮ่องกง Business of Design Week 2009โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ได้ทรงพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกแบบกลยุทธ์ด้านการตลาดและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์กับนักออกแบบสถาปนิกและนักการตลาดชั้นนำจากทั่วโลกนับเป็นแรงบันดาลพระทัยเพื่อทรงนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวงการการออกแบบและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา5ธันวาคม2552พระพุทธภาษิตบท1ซึ่งเป็นพระพุทธพรสำคัญพึงอัญเชิญไว้เหนือเสียงเกล้าเพื่อปกปักรักษาชีวิตให้สวัสดีมีความร่มเย็นเป็นสุขแม้กำลังอยู่ในท่ามกลางโลกที่ร้อนแรงเช่นในปัจจุบันพระพุทธภาษิตหรือพระพุทธพรบทนั้นมีใจความว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจและใจของเรามีค่าสูงสุดไม่พึงนำไปแลกกับสิ่งใดทั้งสิ้นพระพุทธภาษิตบทนี้เป็นพระพุทธพรที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งนั่นก็คือผู้ใดปฏิบัติตามที่ทรงมีพระพุทธเมตตาภาษิตสอนผู้นั้นย่อมได้รับพระพุทธพรจากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระพุทธพรที่มีผลประเสริฐสุดให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งปวงเพื่อผลดีจะเกิดแก่ตนเพื่อผลไม่ดีจะไม่เกิดแก่ตนความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นคิดมุ่งร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใดผลไม่ดีอาจไม่เกิดแก่ผู้ถูกมุ่งร้ายได้แต่ผลไม่ดีต้องเกิดแน่นอนแก่ผู้มีใจคิดมุ่งร้ายเป็นไปตามพระพุทธภาษิตที่ว่าทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจความนึกคิดใดเกิดขึ้นในใจของผู้ใดผลสำเร็จย่อมปรากฏแก่ใจผู้นั้นเป็นความสุขของความทุกข์ตามความคิดในจิตใจผู้นั้นพระพุทธพรบทนี้สำคัญที่สุดจะเกิดผลเลิศล้ำที่สุดแก่ผู้มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาใจของตนให้ดีที่สุดให้พ้นจากความคิดไม่ดีทั้งปวง
เพราะความคิดไม่ดีของตนเองจะเกิดผลแก่ตนเองแน่นอนเสมอไปนอบน้อมอัญเชิญพระพรนี้มาในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยมุ่งมั่นขอรับพระราชทานเป็นพระพรชัยมงคลจากสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าแก่ประสบกรณิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั่วหน้าเพื่อให้ความดีในจิตใจมากหลายอันเกิดจากได้รับพระราชทานพระพุทธพรนี้มีพลังพิชิตความร้อนแรงแห่งกิเลสที่รุนแรงหนักหนาขึ้นทุกทีย่อมจะพระราชหฤทัยให้ไกลความเศร้าหมองน้อยใหญ่ได้ตามพระพุทธพรสมเด็จพระบรมศาสดาพระผู้ทรงเหนือพรหมเทพมนุษย์สัตว์ขอพระราชทานถวายพระพุทธพร